ความแตกต่างของการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ที่น่าอัศจรรย์แบบที่เราไม่เคยเห็นโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการอยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ที่ช่างแปลกประหลาดซะเหลือเกินผมเชื่อเลยครับว่าคนที่กดเข้ามาดูต้องร้องโอ้โหแน่นอนแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมฉลามถึงไม่เคยหาหมอทำฟันเลยถ้าลองสังเกตดูมันจะมีปลาหลายชนิดที่ว่ายตามตัวฉลามเหมือนปรสิตและบางตัวเข้าไปในช่องปากเพื่อคอยทำความสะอาดปากฉลามมันจะมีเศษอาหารติดอยู่ส่วนใหญ่เป็นซากเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นอาหารโปรดของปลาเหล่านี้ฉลามก็นอนอ้าให้ความร่วมมือเต่าโบราณขนาดใหญ่2ตัวมันมีฉายาว่าเดินโคตรช้าเวลาทำอย่างอื่นก็ช้าตามไปด้วยทั้งคู่กำลังปฏิสนธิกันอยู่ส่วนเต่าตัวผู้ด้านบนชูแขนขึ้นสงสัยไปถึงสวรรค์แล้วพลังหมดนอนแอ้งแง้งเป็นลมเลยจะน่าเอ็นดูขนาดไหนไปชมเมืองหลวงประชากรแออัดซึ่งนั้นถือว่าเบสิกไปเลยเมื่อเจอฝูงสัตว์ในคลิปนี้มองไปก็มีแต่การจราจรหนาแน่นเป็นเขตอนุรักษ์มาไซมาร่าในประเทศเคนยานี่เองพอถึงฤดูการพวกสัตว์เหล่านี้มันก็ต่างพากันอพยพไปยังเขตพื้นที่อื่นใครตาดีนับทีซิมีกี่ตัวจักรปอมสุดซ่าแลบลิ้นออกมาเพื่อหวังฆ่าแมงป่องตัวดำประเมินค่าต่ำเกินไปจังหวะกิ้งก่ามันแลบลิ้นงับหางแมงป่องต่อยไปเลยซีสะดุ้งคายออกแทบไม่ทันหางมันทรงพลังโคตรยังใช้ดีดตัวให้พลิกกลับได้วิชานี้ไปร่ำเรียนมาจากไหนวะเนี่ยชาย2คนนี้จับปลาด้วยมือเขาไปเจอปลาหลาย10ตัวที่กำลังหลบซ่อนอาศัยอยู่ในซากไม้พอยกขึ้นฝั่งจัดการแงะเลยทุกคนดูสิปลาหมอหลายตัวเลยนั่นน่ะพากันดิ้นออกมาเต็มไปหมดพอคุยไปคุยมาไอ้ยามันมีปลาหลายชนิดที่แอบซุกซ่อนตัวอยู่ด้านในชาย2คนก็ไม่รอช้าพากันแงะไปคว้าตัวมันออกมาเพื่อจะเอากลับบ้านไปทำอาหารเย็นซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าต้นดังกล่าวนะครับมันคือต้นอะไรกันแน่มันคล้ายกับต้นมะพร้าวอ่ะถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้จะได้คลายข้อสงสัยสักทีโอ้ my godพนักงานสวนสัตว์ชายคนนี้กำลังนั่งทานข้าวกลางวันอยู่จู่ๆก็มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาปรากฏตัวปากเกยหัวเหมือนจะมาขอข้าวกินเกยไปเกยมาซะหน้าเอ็นดูชายคนนี้รำคาญจึงดึงปากออกพร้อมตีโป๊ไปหนึ่งทีกินข้าวอยู่นี่จะมายุ่งทำไมไม่รู้ช้างตัวนี้เป็นหงุดหงิดอะไรมามันเดินมาจัดการใช้งวงดันโคนต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ล้มลงได้อย่างง่ายดายพระเจ้าช่วยกล้วยทอดต้นไม้มันใหญ่จริงอ่ะแต่ว่าช้างมันดันอย่างชิวน้องหมาไม่รู้ไปหิวอะไรมาหลังจากไปจ่ายตลาดเสร็จกำลังเดินทางกลับบ้านมันก้มหน้าลงพื้นถนนพร้อมใช้ลิ้นเลียพื้นตลอดทางเลียจนเสียวลิ้นขาดสงสัยมีรถน้ำปลาหกมั้งพื้นมันเลยออกสีเข้มคุณลองจินตนาการตามผมดูว่ามีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งได้ไปออกฮันนีมูนต่างเมืองขับรถยนต์ส่วนตัวนี่แหละไปแต่พอขากลับอยากกลับทางลัดเลยขับเข้ามาถึงเขตสงวนแล้วก็มาเจอแรดสองตัวนี่แหละมันกำลังวิ่งตามไล่ล่าอยู่จะขับหนีเร็วก็ไม่ได้เส้นทางก็ไม่ค่อยดีขับหนีมาไกลหลายกิโลมันก็ยังวิ่งตามมาอีกประสบการณ์ในวันนี้ทั้งคู่จะไม่มีวันลืมถ้าหากน้ำมันหมดกลางทางนะหืมสวยใครก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้หมีขาวแน่นอนเลยว่ามันนะครับเป็นสัตว์ดุร้ายอันตรายถึงขั้นชีวิตได้เลยเด้อคนงานแท่นขุดเจาะส่วนใหญ่ต้องเจอหมีขาวเป็นประจำอยู่แล้วต้องคอยระมัดระวังเวลามันเดินมาต้องรีบขึ้นที่สูงขืนไหวตัวช้านะมีหวังบาดเจ็บแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หมียังไม่รู้จักขึ้นบันไดถ้าวันไหนมันหัวใสขึ้นเป็นนะลำบากต่อไปคงหาที่หนียากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสักวันแหละก็คนงานเล่นตาไปหยอกล้ออย่างไกลพลาดมาจะหาไม่เตือนการแหกกฎจราจรคุณสามารถเห็นได้ทั่วไปแต่การแหกกฎของป่านี่สิคุณห้ามทำเป็นเด็ดขาดอย่างกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เบาะนั่งไม่มีว่างเลยอัดมาเต็มเอียดเต็มคันรถควายป่ามันเดินข้ามอยู่จู่ๆรถยนต์ไม่จอดรอควายป่ามโหปี๊แตกใช้เขากระแทกหน้าเกือบแหกกะสิที่หลังรู้ซะบ้างถิ่นใครเป็นถิ่นใครเข้าป่าเคารพกฎป่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย
อุ้ยอุ้ยไปกูไปพี่เชิดมัดกันมัดกันป่าดิบชื้นที่แสนลึกลับมีลิงกอริลลาอาศัยอยู่รูปร่างมันดูคล้ายกับมนุษย์แต่มันจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ามันดูดุร้ายน่ากลัวก้าวร้าวพอนักท่องเที่ยวไปเจอเหมือนมันจะไม่ชอบมีตัวนึงนะครับวิ่งเข้ามาแต่ว่าไกด์บอกให้ใจเย็นห้ามวิ่งโวยวายเด็ดขาดพยายามเดินหนีเบาพอทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่เจ้ากอริลลาตัวนี้มันก็นั่งสบตาพักใหญ่ก่อนตัดสินใจเดินหนีกลับไปโอ้โหในตอนแรกทำเอาทุกคนนะครับใจหายใจคว่ำถ้ามันรัวมาใส่นะเออเละถึงมากันหลายคนก็ห้ามยากคราวนี้ถือว่าโชคดีไปค่อยลงอกลงใจหน่อยลึกลงไปใต้ท้องทะเลได้มีกลุ่มนักดำน้ำกลุ่มหนึ่งกำลังถ่ายปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่โตสงสัยมันจะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยมันพยายามใช้หนวดไปเกี่ยวตัวนักดำน้ำคนหนึ่งมาไอ้ยาจะว่ายหนีก็หนีไม่ได้พอเพื่อนเห็นก็รีบเข้ามาช่วยแต่ตัวมันใหญ่โตเกินไปอ่ะพลังล้นหลามดูโหดยิ่งกว่าฉลามอีกเฮ้ยหนวดมันก่อติดหนึบเป็นตังเมเลยถ้าคิดในแง่ดีมันแค่อยากกอดเฉยๆก็ได้กองทัพทหารรั้วของชาติกำลังเจอปัญหาอันยิ่งใหญ่บนพื้นแผ่นดินทะเลทรายก็คืออูฐตัวร้ายนี่เองมันเป็นอูฐไม่ธรรมดามันรักในความสงบพอมีแขกมาเยือนสร้างความวุ่นวายอูฐตัวนี้ไม่ชอบมันก็เลยจัดการตามคลิปที่เห็นนี่แหละพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเมื่อฝูงสัตว์ป่าอยากหาอะไรเล่นจึงเข้าไปเล่นแทมโพลีนความจริงไม่ใช่เด้อคือมันเผลอหลงเดินเข้าไปแต่กลับหาทางออกไม่ได้สังงั้นมันกระโดดไปมาดูเหมือนสนุกUh-oh. Yep, that's the hole. Oh my gosh. Oh god.มันวนไปวนมาล้มลุกคุกคานสติเริ่มซ่าและตอนนี้หารูออกไม่เจอสักทีแต่ว่าในที่สุดมันก็เจอม่องน้อยๆรอดออกมาได้สำเร็จคนถ่ายก็พลอยดีใจตามไปด้วย Come on Come on There we go Yay หมูป่าจอมขโมยซึ่งเป็นหมูเจ้าถิ่นได้กินอาหารที่ไรมันจะวิ่งเข้ามาขโมยทุกทีนักท่องเที่ยวก็พยายามหนีแต่ว่าสู้แรงไม่ไหวอ่ะมันกระโดดเอาปากงับฉวยไปเลยวิ่งหนีหายแนบไปในป่าในจังหวะนี้มันลังเลว่าเซกลับไปเก็บชิ้น6ดีไหมไม่เอาเดี๋ยวโดนจับได้งับคาบเข้าป่าปลอดภัยกว่าเยอะสุดยอดสุนัขที่แสนฉลาดและน่าทึ่งเป็นสุนัขชาวออสเตรเลียหลังจากเจ้านายเลิกงานเขาก็จะมาเล่นไม้จังก้ากับหมาตัวนี้ทุกเย็นเลยถ้าลองสังเกตดูคือน้องนะครับสมาธิดีมากสามารถแยกประสาทสัมผัสได้มันคือเดอะเบสจริงๆอ่ะใช้สมองก็ต้องนิ่งขยับนิดเดียวมีร่วงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นานครั้งเกิดขึ้นทีฝูงนกกลางทุ่งหญ้าหลายล้านตัวมันอยู่รวมตัวกันสงสัยลงมาหาอาหารพอถึงเวลาบินกลับมันก็เคลื่อนพลพร้อมกันเต็มฟากฟ้าไอ้ยาลายตาซะเหลือเกินเอาเข้าจริงผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยที่มีนกปริมาณมากขนาดนี้ปกตินะครับเห็น 4-5 ตัว 10 ตัวก็มากแล้วส่วนฝูงนี้นับไม่ถ้วนแกะมันมีจุดเด่นคือกะโหลกที่แสนจะแข็งแกร่งเวลามันเจอศัตรูหรือไม่ชอบหน้าใครมันเข้าไปโขกหัวใส่อย่างเดียวใครดูก็รู้ว่าชายคนนี้เล่นกับแกะไม่ใช่ครั้งแรกดวลพลังฝีมือต่อสู้ความไวพอแกะวิ่งใส่เขาก็กระโดดเจ้าทำให้ข้าดูโง่ไปเลยเจ้ามนุษย์ He'll get you man น้องหมีขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่มันกำลังเดินตรงเข้ามาพอระยะมันใกล้ขึ้นคนถ่ายไม่ชะล่าใจรีบปิดกระจกใส่กลัวมันเข้ามาข้างในรถอ่ะแต่แล้วความสามารถของมันมากเกินกว่าที่มนุษย์คิดไว้มันกระโดดโหนตัวขึ้นมาดูก่อนใช้อุ้มเล็บที่แสนยาวเหยียดงัดเปิดประตูไว้อย่างง่ายดายไอคิวมันก็สูงแท้แล้วคนถ่ายประมาทเกินไปอ่ะไม่ยอมล็อกประตูสุดท้ายกล้องค้างไปเลยWhat?
กลุ่มพายเรือถือว่าโชคดีที่เจ้าฮิปโปไม่ติดใจเอาความมันยอมปล่อยไปอย่างโดยดีแม้ว่าทุกปีมีคนประมาณ50คนต้องตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยเจ้าฮิปโปสุดร้ายกาจตอนมันผงาดขึ้นมาจากน้ำโอ้โหเป็นฉากที่สุดยอดตัวมันดูใหญ่โตมโหฬารดูน่ากลัวจุงเบย